ีค่ะสวัสดีปีใหม่น้องก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีใหม่เลยเย้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆหวังอะไรแบบได้อย่างนั้นเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยติดตามให้กำลังใจหนูกดไลค์หนูนะคะว่างแล้วก็อยากอัดคลิปเนาะคลิปเอาหมดออกหมดแน่นมากก็ไม่รู้จะอัดคลิปอะไรใช่ไหมนึกไปนึกมาก็เฮ้ยมันมีแอปอยู่แอปนึงแอปน้องใหม่ล่าสุดเลยเป็นแอปในการแต่งตัวคล้ายๆกับตุ๊กตากระดาษค่ะเอ๊ะงงละสิว่าทำไมถึงมีแอปแต่งตัวในโทรศัพท์เนาะลืมบอกแค่ว่าแอปตัวเนี้ยค่ะเป็นแอปที่ว่าหนูจะใช้จำลองการแต่งตัวของหนูด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าภายในแอปเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างตามมาแอปนี้นะคะชื่อแอป Make Up ค่ะนี่ตัวแอปนะคะจะเป็นตัวสีดำๆแบบนี้โอ้ลืมมองเลยว่าตัวแอปนี้ค่ะจะใช้ได้กับ Android นะคะคือตัวแอปนี้ค่ะจะเป็นรูปแอปสีดำแล้วก็เป็นรูปตัว M อะค่ะเดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูนี่ก็รอโหลดแป๊บนึงเนาะคืออย่างที่บอกนะว่าเหมือนกับตุ๊กตากระดาษอะค่ะก็เหมือนกับว่านี่คือหุ่นที่เขาให้มาหนูคือถ้าสมมติว่าเราอยากได้รูปเราเองก็ได้เรากดมาที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมสีดำๆเป็นรูปคนนะคะกดเข้ามาแล้วจะมีบรรทัดที่2ก็คืออันนี้เนาะกดเข้าไปแล้วก็กดที่แกลเลอรี่อีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะเจอรูปที่เราต้องการใช้ก็คือรูปนี้นี่รูปนี้ก็คือเราอันนี้คือรูปจำลองของหนูเองเนาะอ่ะหนูเลือกอันนี้คือเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบเป็นกรอบอะไรอย่างงี้ให้เนาะเราก็ลากแบบเหมือนเป็นหัวค่ะให้ตรงกับหัวเราก็คือไม่ต้องกังวล นะคะว่าคอจะตรงไหมเพราะว่ามันไม่ต้อง 100% ขนาดนั้นพอเราเสร็จเนาะเราก็กดที่ตรงนี้ชึบนี่ก็จะเห็นเป็นรูปเราแล้วเนาะอ่ะสมมติว่าหนูจะเอาอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเสื้อกล้ามอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเอาเสื้อกล้ามให้ดูเนาะจะบอกว่ามันมีหลายสีรูปสมมติเราจะเอาตัวนี้แต่ว่าอยากได้แบบหลายๆสีอยากรู้ว่าสีนี้เข้ากันไหมอ่ะสมมติตรงนี้ค่ะเห็นไหมที่มันเป็นรูปเหมือนลูกศรอ่ะเราก็กดเลือกสีได้แล้วถ้าเราไม่เอาใช่ไหมกดกากบาทตรงอ่ะสมมติใส่กากบาทตรงนี้ค่ะดำๆที่เป็นกากบาทหนูก็กดเพื่อกากบาททิ้งว่าเราไม่เอาเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูใส่เป็นแบบแขนยาวชัดเช่นสูท ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าอุ้ยสูทมีหลายสีสองสีเองอะค่ะคือเหมือนกับว่าถ้ากดตรงนี้นะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นทั้งยาวแล้วก็กว้างให้ในระยะเดียวกันเนาะส่วนตรงนี้คือของยาวค่ะแล้วก็อันนี้คือกว้างส่วนอันนี้คือหมุนค่อยๆหมุนนะคะกับด้านเนาะก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูอะไรอีกนิดนึงก็เพราะว่าใส่แขนยาวด้วยแหละก็เลยเป็นมันอาจจะไม่ได้พอดีตัวนะก็เหมือนกับว่าอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นแบบเสื้อกล้ามเสื้อยืดโปโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่ามันมีรองเท้าใช่มันมีรองเท้าด้วยเธอมันจะมีรองเท้าแบบผ้าใบอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมาเลือกแบบอันที่มันตรงๆอ่ะพอดีกับเท้าเราอ่ะการลากที่แบบคือมันไม่ตรงเท้าเล็กนี่ไงว่าเท้ามันเล็กเกินไปก็คือถึงแม้ว่าเท้าเล็กขนาดไหนก็ใส่ได้แหละแต่ไม่ใช่เลยนะคือเหมือนหนูยืนแล้วมันไม่ได้พอดีกับรองเท้าที่เขาเตรียมมาให้มันก็จะอุบัติไปหน่อยสมมติว่ามันเท่าละกันเนาะสมมติว่าหนูชอบชุดนี้ละเนาะแล้วก็กดไปที่หัวใจตรงนี้ค่ะแทนแบบว่ามันจะเซฟไว้ในแกลเลอรี่ของว่าเรามาเซฟไว้หลายรูปใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าแบบชุดไหนดีกว่าอะไรอย่างนี้นะก็มาเดี๋ยวไปเซฟให้ดูกดที่หัวใจนะคะมีเอฟเฟกต์อ่ะความเสียงแบบกระดิ่งอะไรอย่างงี้ก็มันจะมีแล้วว่าสั่งซื้อเลยมิกซ์ต่อก็คือเหมือนแล้วว่าเราก็มามิกซ์ผ้าต่อได้เลยถ้าเราอยากสั่งซื้อเลยแล้วก็คือถ้าเรามีตังในนี้เลยแล้วก็กดสั่งซื้อเพื่อไปสั่งซื้อชุดนี้ได้เลยค่ะค่ะจะมีชุดแฟนซีด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรอันนี้อะไรเดือนนันวะถ้าจำไม่ผิดมันน่ากลัวจังอ่ะเนี่ยจบแล้วค่ะหลังจากที่เราแต่งนี้เนาะสมมติว่าเราไม่อยากแทนด้วยตัวเราเองอ่ะเขามีหุ่นจำลองให้ก็นี่เนาะที่จุดดำๆเหมือนเดิมค่ะคือหุ่นตัวเนี้ยค่ะหุ่นตัวนี้เนาะก็ใช้เวลาแบบถ้าเราไม่ต้องการหน้าตัวเองจริงๆอ่ะเอาเสื้อก่อนถ้าเราเอาเสื้อตัวนี้ก็คือเราก็มาขยายให้ตามหุ่นจำลองของเขาได้เลยสมมติแบบยาวขนาดนี้ก็ได้ไงก็ประมาณนี้ยาวไปอ่ะอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีกางเกงด้วยซึ่งมันจะมีทั้งเกงขายาวเกงกีฬาเกงขาสั้นซึ่ง
ช้กางเกงขายาวดีป่ะแบบมันจะมีให้หลายอันมากแล้วก็มีหลายสีด้วยเนาะอย่างเงี้ยเอาสีฟ้าทุกคนก็จะงงว่าแล้วถ้าเราอยากได้แบบเสื้อออกมานอกกางเกงก็กดไปที่เสื้อเห็นไหมเสื้อมันก็นอกกางเกงถ้าเรามาเลือกกางเกงกีฬาอย่างงี้ก็ได้เป็นลาแบบมันมีหลายสีแบบเลือกให้มันยาวให้มันกว้างหน่อยไม่เหมือนเดิมเนาะสมมติว่าชอบแล้วก็กดที่หัวใจเช่นเดิมแล้วก็กดไปที่มิกต่อเลยแล้วก็เวลาเราเซฟอะค่ะมันจะเข้าไปในแกลเลอรี่ของเราค่ะภายในแอปเนาะก็คือสมมติว่าเรามิกแล้วแล้วแบบเผยแพร่ไปอย่างเงี้ยคนอื่นมาเห็นแล้วแบบเอ้ยชอบแบบเนี้ยแบบที่เรามีไว้แล้วก็มาจิเขาก็จะมาจิ้มและสั่งตามเราได้เลยไงหลังจากที่เรามีเลยเสร็จแล้วเนาะมันจะเข้าไปในแกลเลอรี่เราเพื่อที่ว่าคนอื่นก็จะมาเห็นว่าได้กดไปที่ตรงนี้นะคะก็กดเข้ามาแล้วต้องกดไปที่ชุดของฉันนะกดไปแล้วก็จะเจอแกลเลอรี่ที่เราเลือกซื้อเสื้อผ้าเอ้ยไม่ใช่เลือกซื้อเสื้อผ้าเขาเรียกว่าอะไรเรื่องมิกเสื้อผ้าเราไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นนะถ้าจะดูคนอื่นนี่ค่ะตรงรูปโลกตรงนี้เนาะกดเข้ามาลองหลบแป๊บนึงเห็นก็คือจะเป็นรูปเสื้อผ้าของเราที่เพิ่งลงเนาะที่คือพอเราเซฟแกลเลอรี่เรามันก็จะเผยแพร่ผู้อื่นด้วยเหมือนกันสมมติว่าแบบนะหนูเซฟรูปแชร์รูปแม่ชีใช่ไหมชุดแม่ชีชุดนี้แล้วสมมติคนอื่นมาเห็นแล้วว่าเอ้ยชอบชุดนี้ก็กดสั่งสีได้งั้นเดี๋ยวมาดูชุดคนอื่นกันเนี่ยชอบชุดของคนเนี่ยสมมติหนูชอบชุดนี้เราก็กดสั่งสีได้เลยซึ่งเขาก็จะบอกราคารวมที่ตรงนี้เนาะอันชุดนี้ก็คือ2550คือเป็นเสื้อผ้าที่ขายจริงตามร้านเลยแบบเว็บออนไลน์อะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าเราจะเอาใช่ไหมเราก็กดนี่ไซลงแล้วก็สินค้าแล้วก็กดสั่งเลยก็คือเราต้องเติมตังเข้าไปในนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้สั่งเนาะแบบคือมันสะดวกมากคือแบบเหมือนกับว่าเราจะสั่งเสื้อผ้าชุดนี้แต่แบบกลัวว่ามันจะไม่เข้าอยากลองกับตัวเองแล้วก็มาลองแล้วดูว่าสีนี้โอเคกับเราไหมพอเราโอเคใช่ไหมเราก็สั่งซื้อเลยตัวแอมเนี่ยมันดีตรงที่ว่าคือมันลองได้ไงมันบิ๊กได้ว่าเราอยากได้อันนี้แต่แอมนี้ดีมากถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะคะเย้ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นไงคะชอบไหมเอ่ยถ้าชอบเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายลืมบอกว่าคลิปนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยลองเมนบอกมาดูเนาะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย